ฮัลโหลเอวีวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูฟังข่าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสอบกลางภาคทําได้หรือเปล่าเอ่ยคิดว่าน่าจะทําได้เยอะกันแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์เราใช้เล่มไหนเรียนกันคะนักเรียนยังจําได้อยู่หรือเปล่าเอห่างหายจากการใช้ซ้ำหนังสือใช่ไหมลูกห่างหายจากการใช้หนังสือไปตั้ง2-3 อาทิตย์เลยใช่ไหมเพราะว่าเราติวสอบกลางภาคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้มาค่ะ Emma Craver English 3หน้า46แล้วก็47นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้า46 47ได้เลยนะลูกหยิบขึ้นมาซีหนังสือ Gamma Clever English Tree ยังจำได้อยู่ไหมหน้าตาเป็นยังไงคะเล่มสีเขียวเขียวม่วงม่วงใช่ไหมลูกเสร็จแล้วให้เปิดไปหน้า46ได้เลยนะคะวันนี้เราจะเรียนหน้า46แล้วก็หน้า47ไปพร้อมๆกันค่ะมาดูกันค่ะนักเรียนพอนักเรียนเปิดมาที่หน้า46นักเรียนก็จะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ yes no question ค่ะนักเรียน yes no question เราจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมาดูกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าถ้าใช่ให้ตอบ yes แต่ถ้าไม่ใช่ให้ตอบ no นะคะนำประธานของประโยคคำถามนั้นมาเป็นประธานในประโยคคำตอบยกเว้นประธานในประโยคคำถามเป็น you ให้ใช้ I ในประโยคคำตอบแทนเพราะว่าถาม you ตอบ I นั่นเองค่ะอย่าลืมนะนักเรียนถาม you ตอบ I นะคะมาดูตัวอย่างเช่นเขาถามว่า Are you a student? Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่หรือไม่เวลาตอบก็ต้องเป็น Yes, I am นั่นเองค่ะประธานเนี่ยเป็นอะไรกริยาต้องผันตามประธานนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2คือ Can you swim? Can you swim? คุณว่ายน้ำเป็นไหมนั่นเองค่ะเวลาตอบนะคะก็จะเป็น Yes I can กับ No I can't ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะคุณครูก็เพราะว่าเราจะต้องดูที่กริยาในประโยคคำถามค่ะนักเรียนกริยาในประโยคคำถามนี้คือคำว่า can ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ is am are ในการตอบนะลูกนะเราจะใช้ประธานในประโยคเราจะใช้กริยาในประโยคคำถามนะคะเป็นการตอบคำถามแทนค่ะก็เลยจะต้องใช้ can ในประโยคคำตอบนั่นเองค่ะกรณี you นะคะที่เป็นประธานในประโยคคำถามหมายถึงพวกคุณให้นักเรียนใช้ we นะคะเป็นประธานในประโยคคำตอบได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น are you student ย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนค่ะข้างบนมีคำว่า are เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนเดียวใช่ไหมคะก็จะพูดถึงตัวเองอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีคำว่า are ด้านเหมือนด้านล่างนะลูกนะตรงคำว่า student และแถมเติม s ด้วยแสดงว่าเขาพูดถึงคนหลายคนเป็นพหูพจน์ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า yes we are ใช่พวกเราเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะถัดมาเขาบอกว่านำคำกริยาที่ขึ้นต้นคำถามเนี่ยมาเป็นกริยาในประโยคคำตอบโดยผันตามประธานของประโยคคำถามนั่นเองค่ะก็อย่างที่คุณครูบอกนะคะเหมือนถาม you ตอบ I ก็จริงแต่ว่าในประโยคคำถามอ่ะ you ใช้ are เป็นกริยาใช่ไหมลูกแต่ในประโยคคำตอบเนี่ยเขาจะต้องผันตามประธานเพราะประธานเป็น I ก็เลยต้องกลายเป็น am นั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองมาทำกันดีกว่าค่ะมีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะให้นักเรียนลงมาดูด้านล่างกันเลยดีกว่าค่ะexercise เขาบอกว่าให้เลือกวงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1เขาบอกว่า is she a student is she a student ก่อนอื่นดูประธานประธานคือคำว่าอะไรคะประธานคือคำว่า she ใช่ไหมลูกกริยาคือคำว่า is ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในประโยคคำตอบมันมีคำว่า yes เหมือนกันทั้ง2อันแต่เราต้องดูประธานประธานในข้อนี้คือคำว่า she เพราะฉะนั้นตรงกับข้อ an นั่นเองค่ะวงกลมข้อ a ได้เลยค่ะ yes she is นั่นเองค่ะเพราะว่า she กริยาเป็น is ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นผันตามก็ยังเป็น is อยู่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2 are they doctorsAre they doctors? พวกเขาเนี่ยเป็นคุณหมอใช่ไหมในคำตอบมีคำว่า no ทั้ง2ข้อเลยใช่ไหมคะแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าจะตอบอะไร
ในเมื่อตอบคำว่า no ด้านหลังจะต้องมีคำว่า not ใช่ไหมลูกแต่ก่อนอื่นก่อนจะดูคำว่า not เราดูประธานซิประธานเป็นคำว่า day มีทั้งสองข้อเลยทั้ง a แล้วก็ b ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่กริยาละกริยาคือคำว่า are แต่ว่ามันตอบว่า no แปลว่าไม่เพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบคำว่า not หรือรูปแบบที่เป็นรูปย่อของคำว่า are not ก็จะเป็นคำว่า aren't ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับข้อ b boy นั่นเองค่ะ r วงกลมลงไปลูกถัดมาในข้อที่3นะคะเขาถามว่า is he a pilot is he a pilot เขาเนี่ยเป็นนักบินใช่ไหมเขาเนี่ยเป็นนักบินใช่ไหม pilot p i l o t นะคะ pilot แปลว่านักบินนะลูกนะเอามาดูที่คำตอบสิคำตอบเป็นคำว่า no ทั้งสองข้อถัดมาถ้าคำตอบเป็นคำว่า no ทั้งสองข้อเรายังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมาดูที่ประธานประธานเป็นคำว่าฮีทั้งสองข้อตรงกับด้านบนเลยเพราะฉะนั้นมาดูที่กริยากันดีกว่าค่ะมีคำว่า no กริยาต้องเติม not ถูกไหมลูกเร็วที่ข้อไหนมีคำว่า not ด้านหลังข้อ A ใช่ไหมคะ no he isn't เพราะว่า isn't เนี่ยมันเป็นรูปย่อของคำว่า is not นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A ค่ะถัดมาข้อที่2 are they good boys are they good boys พวกเขาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่ดีหรือเปล่ามาดูซิอย่างแรกก็คือตอบ yes no ใช่ไหมด้านหน้ามีคำว่า yes เหมือนกันทั้งสองข้อเลยดูถัดมาดูที่ประธานคือคำว่า they ตรงกับด้านบนทั้งสองข้ออีกแล้วแต่คำว่า yes เนี่ยมีคำว่า not ไหมคะไม่มีใช่ไหมลูกเพราะว่าต้องเป็น no เท่านั้นใช่ไหมคะที่มีคำว่า not เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ b boy ค่ะถัดมาข้อที่5นะคะ Are you lazy? Are you lazy? คุณเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอามาดูซิข้างล่างมีตอบว่า no ทั้ง2ข้อเลยใช่ไหมคะแต่ข้อ A เขาใช้คำว่า I am แต่ข้อที่2เนี่ยข้อ B เนี่ยเขาใช้คำว่า you are ลืมหรือเปล่าถาม you ตอบ I ใช่ไหมคะนักเรียนถาม you ตอบ I เพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะก็จะต้องใช้ no I am not นั่นเองค่ะNo, I'm not. นั่นเองตอบข้อ A ค่ะถัดมาข้อที่6นะคะ Can you swim? Can you swim? คุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเอามาดูที่คำตอบสิคำตอบใช้ yes ทั้ง2ข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูที่ประธานตอบ I ทั้ง2ข้อก็ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าถาม you ตอบ I เพราะฉะนั้นมาดูที่กริยาแล้วกันกริยาคือคำว่า can ก็มีคำว่า can ทั้ง2ข้อแต่ว่าข้อ B มีคำว่าNot ลงท้ายแต่เขาบอกว่า yes ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ A ค่ะเพราะว่า yes I am ค่ะไม่มี yes I am not นะลูกนะข้อนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะถัดมาข้อที่7แล้วค่ะนักเรียนเดินทางมาถึงใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะมาดูซิข้อที่7เขาถามว่า are they doctorsAre they doctor พวกเขาเนี่ยเป็นคุณหมอใช่หรือไม่คำตอบมีคำว่า no กับคำว่า yes อ้าวเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในใจก่อนทั้งสองข้อมาดูซิประธานคือคำว่า they ทั้งสองข้อเลยอะไม่ได้แล้วแต่ข้อ A กริยาคือคำว่า can't แต่ว่าข้อ B กริยาคือคำว่า are เพราะฉะนั้นอะไรคะนักเรียนต้องเป็นอะไรลูกตอบYes, they are ใช่ไหมคะเพราะว่าในคำถามเขาถามว่า are they doctors ค่ะเขาไม่ได้ถามว่า can หรืออะไรเลยนะลูกไม่ได้ถามถึงความสามารถเลยเขาถามว่า are they doctors ค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นคุณหมอใช่หรือไม่นั่นเองค่ะถัดมาที่ข้อ8ค่ะ is Bo beautiful is Bo beautiful คนที่ชื่อ Bo เนี่ยสวยไหมเวลาตอบดูซิคำตอบมีคำว่า yes ทั้งสองข้อเลยถัดมาที่กริยาค่ะใช้คำว่า she ถูกไหมลูกถูกต้องนะคะเพราะว่าโบเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะโบเป็นผู้หญิงเขาก็เลยใช้สรรพนามคำว่า she เนี่ยมาแทนนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาตอบ yes เนี่ยมี not ไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัดข้อ b ทิ้งไปเลยข้อนี้ตอบข้อ a นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9 are you a pilot are you a pilot มีคำว่า yes ในคำตอบทั้ง2ข้อเลยถูกไหมคะแต่ว่าถาม you ตอบI นั่นเองค่ะถาม you ตอบ I เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ yes I am ค่ะ yes I am ไม่มี yes you are นะลูกเวลาถามว่า you
เพราะว่า you ตอบ I นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ is it big is it big มันใหญ่ไหมในคำตอบมีคำว่า no ทั้งสองข้อใช้คำว่า it เหมือนกันเลยเหมือนประธานเลยแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า is ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีคำว่า no เพราะฉะนั้นต้องใส่คำว่า not ลงไปด้านหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับข้อ B นั่นเองค่ะ no it isn't no it isn't นั่นเองค่ะโอเคเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดไปหน้า48ค่ะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าให้ระบายสีรบกวนนะคะนักเรียนช่วยระบายสีให้คุณครูหน่อยนะคะระบายสีให้สวยงามเลยนะลูกนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาขอแอบดูนะคะในวันพุธใช่ไหมลูกวันพุธนะคะที่จะถึงนี้ที่เรามีเรียนสอนสดกันนะคะอ๋อไม่ใช่วันศุกร์เพราะเราเรียนแกรมมาทุกวันศุกร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันศุกร์หน้าคุณครูจะมาขอดูนะคะว่านักเรียนระบายสีสวยหรือเปล่าลงสีได้ดูดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนเพื่อนแอบดูด้วยนะคะว่าของใครสวยที่สุดนะลูกนะสำหรับวันนี้ก็ thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมระบายสีนะ